บอกว่าเราได้หมายเลขดำที่ออ่าง1860นั่นหมายความว่าณเวลาดังกล่าวเนี่ยในเวลา 8:56 นมีตัวท่านวิพุฒหรือนายวิพุฒบุญประสาทอัยการพิเศษฝ่ายคดียา8ในฐานะหัวหน้าพนักงานในการเนี่ยเดินไปที่ห้องประทับรับฟ้องของศาลหรือส่งมอบตัวให้กับอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของศาลแล้วก็ยื่นฟ้องออกหมายเลขดำประทับรับฟ้องเพราะฉะนั้นต้องมี2 อย่างมีทั้งคำฟ้องและมีตัวอ๋อไม่ใช่อนุญาตเป็นการประสานงานกันธรรมดาว่าท่านสะดวกจะมาเดินไปพร้อมกับเราหรือท่านจะไปรออยู่ตรงนั้นได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าอยู่ภายใต้บริบทสัญญาปล่อยชั่วคราวมีอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ศาลยังไม่ประทับรับฟ้องเปลี่ยนสถานะจากผู้ต้องหาเป็นจำเลยไม่ใช่ทุกเคสอยู่ที่เราจะอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นรายใดได้รับการปล่อยชั่วคราวสัญญาประกันนั้นจะมีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าศาลจะได้รับตัวต่อจากพนักงานอัยการเมื่อฟ้องส่งตัวนั่นก็คือการประทับรับฟ้องเมื่อศาลประทับรับฟ้องฐานะของผู้ต้องหาก็จะเป็นจำเลยตามขั้นตอนของกฎหมายวันนี้นายประกันนะครับหรือผู้ประกันตัวเนี่ยได้มารายงานตัวกับพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีคือสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียา8เมื่อสักครู่ผมได้เรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบว่าศาลท่านได้ประทับรับฟ้องและออกหมายเลขดำแล้วหมายความว่าณเวลาที่อัยการยื่นคำฟ้องต่อศาลเป็นการฟ้องส่งตัวเรามีตัวผู้ต้องหาส่งให้กับศาลเป็นการตอบคำถามพี่น้องสื่อมวลชนชัดเจนว่าเรามีตัวและมารายงานตัวแล้วก็ส่งตัวพร้อมกับฟ้องไปยังศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทั้ง2แนวแนวหนึ่งก็คือถ้าเขามาพบพนักงานการเจ้าหน้าที่ของอัยการหรือพนักงานการก็จะนำตัวไปศาลหรือบางทีเขาสะดวกเข้าไปรอที่ศาลได้การทำอย่างนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญของการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานอัยการถ้าตราบใดที่ศาลไม่ได้รับตัวไว้และประทับรับฟ้องถือว่าเขาอยู่ในเงื่อนเวลาของการปล่อยชั่วคราวแต่เงื่อนไขสำคัญของกฎหมายคือณเวลาคำฟ้องที่อัยการยื่นให้กับศาลต้องมีตัวแนวปฏิบัติทั่วประเทศจะเป็นแบบนี้นะครับ